ฮัลโหลสวัสดีทุกคนที่ครับกับสตีฟคุงนะวันนี้ก็จะมาเล่นซีรีส์ Sky Factory 4นั่นเองนะแน่นอนเลยว่าซีรีส์นี้ผมรอเล่นมานานมากนะซึ่งแน่นอนว่าความสนุกของมอสตัวนี้เนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมแน่นอนนะแต่รู้สึกว่าจะมีมอสหลายๆตัวหายไปนะอย่างดาคูนิกเอนเดอร์ไอโอหรือมอสหลักๆที่เราเคยทำแบบเป็นพวกไฟฟ้าเครื่องมืออะไรเงี้ยคือหายไปหมดเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคอนเซปต์ของมอสเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอเคมาแน่นอนว่าเราเริ่มมาด้วยเนี่ยต้นไม้ต้นมุกโง่ต้นหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาด้วยนะมันเป็นเดิร์ทเลฟนี่เลยฮะมาเริ่มเลยดีกว่าขอบอกไว้อย่างนึงนะเรื่องมอสแพ็กตัวนี้เนี่ยผมเล่นไม่เหมือนชาวบ้านเขาแน่นอนนะสังเกตตรงหน้าจอครับพอดีผมลงมอสตัวมอสที่ผมเขียนเองเอาไว้อ่ะนั่นแหละบอกทั้งเวลาทั้ง FPS ทั้งทุกๆอย่างอ่ะอย่างวันเนี้ยผมอัดวันที่24พอดีวันที่อเวนเจอร์เขาลงพอดีนะแล้วเราก็ไปบอกเขาเผลอๆคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปดองก็ได้เราอัดวันที่24อาจจะไปลงเดือนหน้าหรือไงไม่ใช่โอเคมาแน่นอนซิมเปิลง่ายๆเลยทำโต๊ะครับแล้วก็เราต้องทำแพลตฟอร์มเพื่อที่จะไม่ให้แซปปิ้งมันตกลงไปนะโอเคเปิดท็อกเกิลสนีคนะพอดีเป็นมอสที่เขียนเองเราไม่ต้องกดชิปให้เสียเวลานะไม่ต้องให้ปวดนิ้วด้วยโอเคเราต้องขยายเกาะเพิ่มนิดนึงนะพอดีตอนแรกผมก็ได้ลองเล่นไปสักพักนึงละมันมีบั๊กตัวนึงที่แบบคือเรียกว่าไงอ่ะมันเราต้องดูคลิปอ่ะนั่นแหละนะมันเป็นจะไม่โอ้ยคือถ้าแซปปิ้งไม่ดรอปนี่เราเริ่มเกมใหม่อย่างเดียวเลยเนี่ยภาวนาให้มันดรอปนี่ไงโอเคแล้วทำไมมันโอ้โหก้อนไปเริ่มเทิมเลยเขาไม่แก้ไอเทมโมเดลไหนแล้วลูกไม่เป็นไรช่างมันนะเอาเป็นว่าเราเก็บแซปปิ้งให้ได้เยอะก่อนหมดเรียบร้อยอ่ะเราได้มา2ต้นสิ่งที่เราได้มามันเป็นเดิร์ทเรซินกับตัวนี่เป็นเดิร์ทเอคอนไม่แน่ใจว่ามันเอาไปทำดินอะไรยังไงนะอ๋อนี่ไงเอาไปทำดินเป็นอย่างนี้ได้อ๋อรู้สึกว่าของคราฟจะไม่พอด้วยนะขาดไปแค่อันเดียวเราถึงจะได้ดิน1ก้อนโอ้โหอันนี้เราต้องทำแบบคือเราต้องปั๊มต้นไม้ไปเรื่อยๆอ่ะนี่ไงยังกดชิปได้เหมือนเดิมนะแล้วเราก็ทำเครื่องมือไม้กันดีกว่าครับเอ้ยเดี๋ยวทำผิดนี่เลยได้มาละเหมือนเป็นการเริ่ม Sky Factory แบบใหม่ด้วยนะคือเราไม่เคยเห็นพวกแบบมอสต้นไม้อะไรอย่างนี้เลยเนาะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราเริ่มมามันก็จะเป็นแค่ต้นโอ๊กธรรมดาใช่ไหมแล้วก็แบบมีล้อแร่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนเป็นแบบทำต้นไม้อย่างเดียวเลยนั่นแหละครับทั้งอันนี้มีต้นดินด้วยเหมือนจะมีต้นแบบพวกแร่พวกอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจว่ามันขอดูแป๊บนึงนะแร่เพชรรู้สึกว่าจะไม่เข้าใจฮะอู้นี่ไงแร่ถ่านจะใช้โคเรซินกับเราต้องทำเป็นต้นไม้ล้วนๆเลยว่ะอู้น่าสนใจมาตกไปละมันตกไปละอันนึงเสียดายมากเลยเนี่ยคือเราจะเก็บไว้ทำแบบเรียกว่าไงอะทำของอยู่หล่นไปต้นเดียวก็ไม่ได้ไม่เอาห่วงช่วงแรกจะเป็นช่วงที่ลำบากครับคือเราก็จะทำเกาะไปอย่างนี้แหละแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยพอเรามีของเทพขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะชิลละสบายละเอ๊ะเดี๋ยวนะว่าแต่ไม่มีตัวเอสตายูทิลใช่ไหมไม่มีแล้วเราจะบินได้ไหมเนี่ยคือไอตัว Extra Util อ่ะมันจะมีไอเทมอันนึงที่ชื่อว่า Angel Ring นะคือไอตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้เราแบบบินได้อะไรเงี้ยแต่และเราจะบินยังไงอ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เราลืมไปเลยนี่เลยเราต้องทำตัวครูก่อนนะเพื่อที่จะได้ตัดไม้ได้แบบไม่ใช่ดิเรียกว่าเป็นคือดรอปของได้เยอะขึ้นนั่นแหละอ่ะปลูกต่อจริงๆเราไม่ต้องกดชิปให้เสียเวลาก็ได้นะเรามีเพลงสุดมหัศจรรย์แค่นี้แหละเราก็รอให้ต้นไม้โตพอแล้วก็มีมอสตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ All Excavator หรือว่าที่เรียกกันติดปากว่า Vein Mining นั่นแหละจริงๆมอสเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะไม่มีพวกหนอนพวกอะไรหรอไม่เป็นไรมันคงต้องมีพิธีแหละที่แน่ๆคือเราต้องดูผ่านตรงเนี้ยตัว Advancement นี่เลยเราได้กัปตันฮุกมาละมี Stopping Slap Yourselfโอ้มีทำเป็นเอ้ยเชสสแลปเหรอเวิร์กเบนซ์สแลปหน้าตามันจะเป็นยังไงวะเนี่ยอีทติ้งเดิร์ทได้ด้วยคุกไอคอนอินเดอร์เฟอร์เนนอ๋อนี่ไงเหมือนกับเราต้องทำเป็นโอ้มีแต่แซปปิ้งทางนั้นเลยเว้ยอู้นี่ไงกว่าจะถึงไดมอนด์นี่อีกยาวไกลเนี่ยมีแอดเวนเมนต์หลายๆตัวเลยมีเอทออฟออล
the thing some อะไรเนี่ยมอดบางตัวเราไม่เคยเล่นนะเนี่ยอย่างไออันนี้น่าจะเป็นของไอที่ว่ามันเป็นโตคาร์บ 9x9 หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ไงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มีทำไมไลฟ์โฟเรสด้วยเหรอเจ๋ง เราจะได้ไปท่องป่ากันนะโอ้ดีนะมอด AE อีกแล้วเหรอ คือเอาจริงๆนะมอดนี้ผมเล่นไม่ค่อยจะเป็นเลยคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบมอดตัว Refine Storage มากกว่าเป็นอีกมอดนึงนั่นแหละคล้ายๆตัว AE เหมือนกัน AE ก็คือ Applied Energistic ใช่เปล่าจำชื่อไม่ได้ฮะโอเคมาช่วงนี้เราจะปั๊มไม้ไปก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะทำของแบบรัวๆBroken อ้าวเดี๋ยวนี้มันไม่พังแล้วเหรอแล้วทำไงเนี่ย Broken เอาไปเอาไปเผาแล้วกันนะดูถ้าจะมีประโยชน์มากกว่าเดี๋ยวมันคราฟแบบนี้ได้อู้ได้เยี่ยมอ่ะในระหว่างที่เรารอต้นไม้ตัวนี้โตนะขอดูวิธีการคราฟหน่อยว่าเจ้าต้นไม้พวกนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างมีเคลอะคอนใช่ไหมเดี๋ยวนะมีเพลฟาเลซินด้วยเว้ยเราต้องทำไงเนี่ยมีไดยิ่งเอาไปไดยิ่งแล็กอ๋อของทิงเกอร์อ๋อคือเอาไปตากแห้งก่อนว่างั้นโอเคได้เหมือนต้องใช้สแลบทำมั้งไม่ใช่สินี่ไงโอเคแปะปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็เอาตัวนี้มานี่เลยเรียบร้อยคราฟไว้เยอะๆเลยแล้วกันเผื่อแบบใช้แบบรัวๆนี่เราก็ปล่อยให้มันตากแห้งไปนะแล้วก็ตัดต้นไม้รอแล้วกันอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมอาจจะลงมอดเพิ่มเติมในภายหลังนะอย่างผมอาจจะแอบเพิ่มตัวไม่เรียกว่าแอบสิเพิ่มตัวไกติกขามานะนั่นก็คือเป็นมอดแบบท่องอวกาศนั่นเองอะซึ่งมันจะดูหลุดแหวกแนวจากคอนเซ็ปต์มอดตัวนี้ไปนิดนึงเนาะแต่ก็อยากไปอะว่าแต่ต้นไม้ทำไมไม่โตมันติดอีตรงนี้เหรอโอเคมาเราคาบดินดีกว่าพอดีเราจะย้ายอ้าวนี่ไงเดิร์ตเอ้ยเราได้เลเวลด้วยเหรอเมื่อกี้เห็นเวลมันขึ้นมาเดิร์ตี้แดนซิ่งถึงก็เต้นเลยทีเดียวโอเคเนี่ยวางไว้นี่แหละว้าวจะมืดแล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเกาะเรายังมีอยู่แค่นี้มอนไม่น่าจะเกิดนี่ไงได้แล้วครับนี่เลย Petrify Acorn ขอดูหน่อยสิวิธีการคราฟมันอะไรยังไงต่ออ๋อเอามาล้อมรอบตัว The Sapping เราก็จะได้ตัว Petrify Sapping นั่นเองโอเคเราต้องทำเยอะๆนิดนึงอ๋อโอเคเรียบร้อยครับอุ้ยอีกนิดเดียวเราตกลงไปเลยข้างล่างแล้วนั่นน่ะมาเรียบร้อยครับเราได้ซัพพิงตัวนี้มาแล้วนี่เรียบร้อยครับแล้วเราก็มันต้องเต้นอ่ะถึงจะโตนี่ไงว่ายปรากฏว่าตัววูดเดนคุกเราพังทึบนี่เลยเราก็จะได้ของมาคราฟเรียบร้อยต่อไปน่าจะเป็นตัวต้นไม้หินมั้งเดี๋ยวขอดูก่อนนะวิธีการคราฟอ้อนี่ไงเราจะได้หินเลยทันทีแต่ก่อนอื่นขอดูก่อนนะนี่เลยเอาไปคราฟเป็นเคสซัพพิงได้โอ้มีเลสโตนซัพพิงด้วยว่ะใช้อะไรวะเนี่ยเลสไดฮะใช่เดี๋ยวนะใช่แค่นี้จริงเหรอนั่นนี่เอาแซปปิ้งไปเผาได้เป็นโคเฮ้ยเอาจริงดิว้าวอ๋อแล้วก็มีเหมือนมีมอสบอนไซทีด้วยเนาะเราก็ต้องทำบิกก่อนซึ่งเราก็ต้องทำเคด้วยนี่ไงเคก็ต้องทำเป็นต้นเคอีกดูถ้าจะยาวงานนี้ว้าวเรากินโดนัทประทังชีวิตก่อนได้ไหมเนี่ยกินละครับไม่มีใครมาแย่งหรอกมันเล่นคนเดียวแล้วมันจะมีคนถามอีกว่าเอ้ยพี่ชวนคนอื่นมาเล่นได้ไหมคือแน่นอนว่าเราลงมอดไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่แล้วนะนี่เลยทั้งมอดไอที่มันขึ้นตรงหน้าจอกับหลายๆอย่างอะขี้เกียจมันตั้งค่าให้คนอื่นด้วยไงว่าเอ้ยเราต้องตั้งค่าให้เหมือนกันนะถึงจะเขามาเล่นด้วยกันได้ก็ตัดปัญหาเลยแล้วกันเล่นคนเดียวนี่แหละก็เป็นซีรีส์อื่นแล้วกันเนาะที่เป็นแบบเล่นหลายๆคนอย่างพวกจูคัสอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นน่าจะดีกว่าโอ้โหตัดจนอาหารเราจะหมดแล้วจะกินเบคอนก็กระไรอยู่มาน่าจะทำหินได้แล้วมั้งขอดูก่อนนะว่ามันเอาไปทำอะไรอีกได้บ้างนะตัวนี้ทำเป็นโบนสปริงกับแซนได้เมื่อกี้เห็นกาเวลด้วยนี่ไงแล้วถ้าเราจะทำหินล่ะทำอย่างนี้โอเคอู้ได้6 7 8เรียบร้อยครับมาได้เต่าแล้วว้าวแปะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาเดิร์ทเอคอนเนี่ยไปเผาเพื่อกินได้นั่นเองนะเพิ่มมา1หลอดเองเว้ยก็น่าจะไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากเอาไปทำดินกับนี้แล้วเนาะก็เผาไว้สักอันนึงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราทำฐานก่อนได้มาก้อนนึงเราเผาสักแผดอันน่าจะเหลือพอกินสำหรับคนเดียวแล้วก็เราต้องเอาแซปปิ้งไปเผาใช่ไหมมันถึงจะเป็นตัวอะไรนะตัวนั่นแหละตัวโคว่าแต่มันทำไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะเหมือนจะเห็นแวบๆอ่ะเมื่อกี้เป็นต้นโคแป๊บนึงนะขอดูก่อนอ๋อต้องเอาตัวเบิร์ดแซปปิ้งไปนี้เหรอแล้วมันมายังไงวะเนี่ยคาลดอนมีน้ำเอาแซนเซปปิ้งไปใส่ก็จะกลายเป็นเบิร์ดแล้วโอ้โหกว่าเราจะได้เหล็ก
คือแบบเราต้องอะไรยังไงวะเนี่ยไอรอนแอมเบอร์โคเคโอ้โหเส้นทางอีกยาวไกลโอเคเราได้ดินเรียบร้อยอะมาขอลิ้มลองรสชาติดินหน่อยไม่รู้มันรสชาติมันจะกระดากปากหรือเปล่านะมาเราทำต้นเคดีกว่าครับต้นเคทำง่ายๆเลยนี่เลยครับชแวบได้แล้ว1ต้นแมะวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็ย่อเพื่อไม่เรียกว่าย่อสิเรียกว่าเต้นดีกว่าเย่โตเรียบร้อยครับที่เหลือเราก็ต้องปั๊มเคต่อไปเรื่อยๆละจนกว่าเราจะได้ตัวโคซึ่งเส้นทางอีกยาวไกลมากๆเมื่อเราได้เคเรซินมาแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บตัวอะคอนด้วยเนาะเพื่อที่จะทำเคนะนี่เลยนะโอ้มีไอ้นี่ลาพิดเว้ยมีไอรอนแอมเบอร์ซึ่งเราต้องได้แซนกับโคมาก่อนนะดาเวลด้วยถึงจะได้ตัวนี้มาน่าจะทำได้อยู่สัก 2-3 บล็อกหรือเปล่าไปมึงนะทำได้ทั้งหมด5บล็อกอู้สัก2บล็อกก็พอใช้แล้วมาแล้วเราก็โอเคไปเผากันครับโอเคครบ15แล้วเย่ได้บอนไซแล้วครับมาเราก็จะทำเป็นฟาร์มต้นไม้แบบออโต้ได้เอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันอ๋อ use GI2 อ๋อโอเคอันนี้เราต้องใส่ดินเข้าไปด้วยนะถึงจะใช้งานได้มาทำดินแป๊บหนึ่งนี่เลยได้9อันมีเยอะแน่นอนเพราะหลังไม่เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มตัวพวกต้นไม้พวกอะไรนี้เพิ่มอยู่นี่แหละครับในระหว่างที่เราไม่ว่างนะก็เอาพวกนี้จับยัดใส่แค่นี้เองแล้วก็รอให้มันโตแค่นี้เองครับเรียบร้อยก็จะเป็นฟาร์มออโต้แล้วแล้วทำไมเคสปิ้งมันไม่หืมแป๊บหนึ่งนะเคสปิ้งก็ดินนี่ไงหรือว่ามันอ๋อหรือว่ามันไม่โดนแสงเพราะโดนอีบ็อกนี้เปล่าใช่ถูกเออนี่มันเอ้ยเมคเซนต์ตรงไหนวะเนี่ยหืมมันเดี๋ยวมันไม่เมคเซนต์เลยนะฮัลโหลเอ้ยลืมไปเราต้องวางไว้ตรงใต้กล่องนี่วะนี่เลยไม่ดิไว้บนกล่องดิเอาออกก่อนโอ้เดี๋ยวนะมันเหมือนจะเสีย durability นิดหน่อยด้วยก็ไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็กล่องอ๋อลืมไปอันนี้มันเป็นเวอร์ชัน 1.12 เราไม่สามารถวางกล่องใกล้ๆกันได้โอ้โหมันมีมอดไหนบ้างเนี่ยที่แบบช่วยให้วางกล่องใกล้ๆได้มั้งอยากได้มั้งอ่ะเดี๋ยวนะเราใส่ตัวเคกับตัวนี้ไปแล้วมาใส่เดิร์ทลงไปเรียบร้อยครับก็ปล่อยให้มัน FK ออโต้ไปแล้วกันนะโอเคเราพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะไว้มาต่อกันในเอพิโซดหน้าแล้วกันนะเราจะมาปั๊มตัวกาเวลพวกอะไรพวกนี้ก่อนนะพวกเหล็กด้วยนะเพื่อที่จะทำพวกของอะไรให้มันแอดวานซ์ขึ้นนะเคียร์ถ้าชอบซีรีส์นี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับผมเคียร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย